ช่วงนี้อะไรเกิดขึ้นช่างเหมาะเจาะจริงๆครับหลังจากที่คุณพิธารอดพ้นจากคดีหุ้นไอทีวีปรกากฏว่าเมื่อคืนนี้มีภาพของแกนนําพักรัฐบาลไปกินข้าวร่วมกันร้านแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีตรงนี้เหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณว่าแกนนําพักร่วมรัฐบาล11พัก314เสียงยังมีความสัมพันธ์แนบแน่นกันอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่สื่อมวลชนเนี่ยจับตาก็คือว่านายกเศรษฐาเนี่ยครับ ไปโพสต์ข้อความแล้วก็พร้อมกับภาพภาพหนึ่งในทวิตเตอร์แล้วหลายคนก็จับเลยนะครับว่าภาพนี้ทําไมไม่มีใครนั่งที่หัวโต๊ะเลยอะ่ะมีเก้าอี้ว่างเพื่อใครหรือเปล่าหรือเป็นเพราว่าเก้าอี้เนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนอะไรไหมหรือรอที่ว่างสําหรับใครหรือเปล่า ตรงนี้คอการเมืองอยู่ระหว่างการจับตานะครับว่าที่สุดแล้วหลังจากคุณพิธากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นในแวดวงทางการเมืองโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีประเด็นร้อนๆทางการเมืองเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็จุดเดือดทางการเมืองมาไปดูครับไล่หลักๆเลยคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าเกณฑ์พักโทษ22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปหลายคนจับตามาตั้งแต่ปีที่แล้วว่ารักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ หายหรือ,อยังหลังจากเรับการพักโทษเข้าเกณฑ์แล้วจะได้กลับไปอยู่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนกันแน่ตรงนี้แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนโดยเฉพาะอิสรภาพของคุณทักษิณถ้าเข้าเกณฑ์พักโทษแล้วจะไปอยู่ไหนจะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองหลังจากนั้นเมษายนครับก็จะถึงช่วงการเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้คุณพิธาบอกแล้วนะบอกว่าเมษายนนี้ ก็จะยื่นหลายเรื่องทั้งเรื่องการบริหารราชการล้มเหลวของรัฐบาลรวมไปถึงการบริหารงานล่าช้าและยังมีประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วก็จะใช้เบทีทีด้วละครับในการชำละผลงานรัฐบาลหลังจากผ่านมาแล้ว6เดือนเอาตอนปลายปีเนี่ยสาเดือนไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนน่าจะมีผลงาน แต่สุดท้ายผลงานเข้าตาประชาชนหรือเปล่าพักฝ่ายค้านก้าวไก่จะเอามาชำละครับหลังจากชำละเสร็จแล้วก็จะมีการเปิดตัวคู่แข่งคู่ชิงทางการเมืองนั่นเพราะว่าหลังจากที่คุณพิธานเนี่ยรอดพ้นจากคดีหุ้นคุณพิธานเนี่ยยืนยันชัดเจนบอกกับนักข่าวแบบนี้ครับว่าผมยังเป็นคนดิเดตนายกุรัฐมนตรีของพักก้าวไก่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองผมยังมีความหวังอยู่เสมอหากการเมือง เดินมาถึงจุดเปลี่ยนต้องคว้าเอาไว้ต้องขีดเส้นใต้น,นะหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองผมยังมีความหวังอยู่แสดงว่าสิ่งที่คุณพิธาพูดเนี่ยจะกลับมาทวงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ก่อนที่คุณพิธาจะมาทวงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี31มกราคมนี้ต้องฝ่าด่านสารรัฐมนตรีให้ได้หลังจากที่มีผู้ร้องครับไปร้องว่าการหาเสียงของพรรคก้าไกลเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ตอนนี้อาเป็นว่า มี3แนวทางหลักๆที่สารจะมีคำนิจฉัยออกมาครับสารเห็นว่าไม่ล้มล้างการปกครองก็ยกเลิกคำร้องไปก็สบายเลยครับไม่ล้มล้างการปกครองแต่สั่งให้ยุติการกระทำอันนี้ยังพอเข้าใจได้แล้วก็เข้าข่ายล้มล้างการปกครองสั่งให้ยุบพักแนวทางนี้เป็นไปได้ยากเพราะว่าตามคำร้องของผู้ร้องเนี่ยครับร้องให้หยุดการกระทำไม่ได้ขอให้ยุบพักการเมืองนั่นหมายความว่าหลังจากนี้คุณพิธา จะกลายเป็นเสือติดปีกสามารถที่จะเดินเกมสร้างมวลชนแล้วดึงกระแสกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งที่สุดเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าการกลับมาทวงเก้าอี้นายกของคุณพิธานี้จะทําให้เก้าอี้ของคุณเศรษฐาร้อนหรือไม่ดูจากภาพภาพนี้ครับผู้ชมภาพนี้ไปกินข้าวร่วมกันที่ร้านตะนิดแถวแถวปทุมธานีปรากฏว่ามีเหล่าบรรดาแกนนําพักรัฐบาล ไปนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่สื่อมวลชนจับตาบอกว่าเอ๊ะทำไมหัวโต๊ะตรงนี้ไม่มีใครนั่งซ้ายขวาไม่มีใครนั่งเว้นไว้ใครหรือเปล่าพอไปดูแล้วปรากฏว่าในเก้าอี้คอรอมชุดนี้ครับ11พัก314เสียงยังเหลือที่ว่างอยู่2ที่2ที่่นหมายความว่าถ้าพักเก้าไกลตีตื้นขึ้นมามีโอกาสไปได้ไหม ที่จะเปิดให้ประชาธิปัตย์25เสียงเข้ามาร่วมทํางานกับรัฐบาลนั่นหมายความว่าเสียงรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเก้าอี้คอรอมอว่าง2ตําแหน่งพอดีเลยเอ๊ะประชาธิปัตย์จะเข้ามาหรือไม่แล้วถ้าผ่านศึกอภิปรายรวางใจแล้วหลายคนคาดหมายนะครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนปรับเล็กเนี่ยไม่เกิน5ตําแหน่งปรับใหญ่ไม่เกิน10ตําแหน่งหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ปรับใหญ่หนึ่งตำแหน่งหมายถึงการเปลี่ยนตัวนายยกรัฐมนตรีหรือไม่เอาเป็นว่าตอนนี้มีกูดูทางการเมืองออกมาคาดหมายออกมาดูทิศทางลมออกมาดูชะตาของคุณเศรษฐาบอกว่าน่าจะไม่เกินพฤษภาคมแต่ทั้งหมดทั้งมวลการเมืองไทยเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าตอนนี้มีการเปิดหน้าค a n ิเดตขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับว่าค a n ิเดตที่ถูกคาดหมายว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใครจะมาเป็นนายยกรัฐมนตรีอ้าว คุณนุ้งอิงแพรทองทานตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วเดินสายดูงานตลอดเวลาอันนี้ก็มีโอกาสคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วบอกว่าตนเป็นคนดิเดตอยู่พี่หนูอนุทินชาญวิรุณจากพักภูมิไทยจากพักภูมิใจไทยแล้วก็มีบิ๊กป้อมก็ยังเป็นคนดิเดตอยู่เพราะฉะนั้นการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอต้องจับตานะครับกุมภามีนาเมษาพฤษสภา จะเปลี่ยนตัวนายยกหรือไม่เพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นดีลวลับทั้งนั้นครับ